เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆนะฮะก็ไม่เล็กเท่าไหร่หรอกจริงก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเก็บเลเวลง่ายๆนะครับสำหรับทีมเซเวียที่คนเพิ่งมาเล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับเป็นทริคที่ค่อนข้างง่ายเลยนะฮะวันนี้เอาเท่าไหร่ดีเอาสัก 1-50 แล้วกันเพื่อเป็นลงดันแรกนะครับก็ถ้าจบดูจบนี่น่าจะเลเวลประมาณ 70-80 ได้เลยนะครับโอเคไม่ต้องเสียเวลานะครับสำหรับเกม Tears of Xavier ก็เป็นเกมของบริษัท Nexon Thailand ที่เพิ่งเข้ามาเปิดใหม่นะครับในประเทศไทยใครที่เคยเล่นจากเซิร์ฟสตรีมแล้วก็ปล่อยผ่านนะหรือว่าจะเข้ามาดูเล่นๆเป็นคำๆเป็นแนวทางก็ได้เนื่องจากว่า Tears of Xavier เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่มันอยู่บนเซิร์ฟสตรีมที่ผมเคยเล่นนะมันจะต้องทำเควสแล้วก็ต้องมานั่งเปิดแมปใช่ไหมครับทำให้มันค่อนข้างเสียเวลาแต่ตอนนี้เขาอัปเดตแพทใหม่แล้วเรียบร้อยนะฮะมันจะเป็นเกมที่เก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ได้แล้วก็ถ้าเบื่อก็ไปนั่งทำเควสเอาใบ XP หรือใบ XP จะเป็นแบบนี้ครับรูปร่างหน้าตาใบ XP จะเป็นแบบนี้นะก็คือกดแล้วมันจะได้ XP ขึ้นมาเลยนะครับใบพวกเนี้ยจะได้หลังจากการทำเควสหรือเปิดแมปให้ทั่ววิธีการเปิดแมปให้ทั่วคือคุณก็วิ่งให้ทั่วเนี่ยครับมันจะมีช่องๆอยู่ใช่ไหมก็วิ่งไปตามช่องเนี่ยครับง่ายมากนะพอเปิดครบปุ๊บครบ 100% ทั้งบนนี้คุณก็ได้ใบ XP ตามเลเวลของแมปนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องซีเรียสแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นแบบที่ไม่ต้องทำเควสและก็ไม่ต้องเปิดแมปนะครับก่อนอื่นเลยหลังจากที่คุณสร้างตัวละครมาตัวละครคุณจะมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับเราก็เริ่มจากการที่เดินส่วนใครที่เป็นซอร์ทคาร์ดก็สามารถวิ่งได้ด้วยการกดจะนั่ง2ทีหรือกด W 2ทีนะครับกดทิศทาง2ทีมันก็จะวิ่งให้นะฮะแต่ถ้าการวิ่งตรงนี้ต้องดูที่สเตมินาด้วยมันจะลดลงเรื่อยๆเนาะสเตมินาก็สามารถซื้อได้จากไอ้เม็ดยาสีเหลืองๆสามารถซื้อได้หรือว่าจะเป็นต้นไม้แล้วมาก่อนแต่ถ้าหมดก็มันจะเดินช้าทันทีอุ๊ยมอนสีว่ะแม้แต่มอนเลเวลน้อยเราก็จะไม่เว้นนะฝากให้เดินลงมาข้างล่างครับแมปวาร์ปข้างล่างเข้ามาที่เมืองไคพิด้าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรด้วยซ้ำนะครับจะอ่านว่าไคพิด้าหรือว่าไข่ปิดาดีช่างมันเถอะไคพิด้าแล้วกันนะโอเคหลังจากนั้นที่เข้าเมืองมานะครับก็ผมแนะนำให้วิ่งไปเซฟวาร์ปก่อนนะครับวิธีการวิ่งเข้าไปเซฟวาร์ปก็ตรงนี้เลยนะฮะวิ่งไปกลางเมืองครับระหว่างที่เราวิ่งมากลางเมืองเนี่ยจะเห็นร้านค้าที่ขายบัฟอยู่นะครับอยู่ตรงกลางเมืองนี่เลยถ้าเป็นไปได้นะฮะพยายามเก็บตังค์มาซื้อเนี่ยมันจะมีบัฟเราก็ซื้อเฉพาะซื้อเบสซิ่งก็ได้ซื้อเบสซิ่งอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มาซื้อบัฟแดงผมซื้อเบสซิ่งไปแล้วกันนะฮะง่ายดีก็ซื้อบัฟแดงซื้อสคาเมนนั่นแหละเขาเรียกกันบัฟแดงผมก็ไม่รู้ถึงเขาเรียกบ้างนะฮะหลังจากนั้นวิ่งตรงมาเลยครับวิ่งลงมาข้างล่างเลยยาวครับวาร์ปล่างขวามือนะนะครับนี่ให้ไปตีหัวหอมครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันก็ผมเรียกมันว่าหัวหอมนะไม่ค่อยได้สนใจชื่อมอนสเตอร์สักเท่าไหร่ครับวิ่งไปครับแมปที่เราจะไปก็จะอยู่ทางขวามืออีกทีเหมือนกันนะครับวิ่งยาวๆเลย
อ๋อสำหรับเรื่องการวิ่งเนี่ยถ้าเป็นซอสคาร์ดจะวิ่งได้แค่คาร์ดเดียวนะครับแค่คาร์ดเดียวเท่านั้นคาร์ดอื่นไม่สามารถวิ่งได้ก็ข้อดีของแต่ละคาร์ดก็จะเป็นสายฮานูสายอาร์เชอร์ก็จะเป็นโจมตีระหว่างเดินระหว่างโจมตีได้นะครับเดินไปจุดยิงไปนั่นแหละส่วนสายเมดก็จะกระโดดและยิงได้โอเคเมื่อมาถึงแมป Minor Village แล้วครับแนะนำให้นะฮะมอนเตอร์ที่เราจะตีคือตัวนี้ครับ Red Kappa Red Kappa เลเวล12นะครับมันอาจจะดูเลเวลเยอะไปสักนิดนึงแต่ด้วยความที่ว่ามันเลเวลเยอะมันจะทำให้เราเก็บเลเวลง่ายครับนี่ตัวนี้ด้วยพื้นที่ที่ให้กำจัดมอนก็จะเป็นช่วงนี้ครับช่วงตรงนี้เลยจากตรงนี้นะฮะจากนี่เลยนะเราตัดเข้าตรงนี้เลยนี่นะโซนนี้เลยนะครับจาก NPC นะไม่เอาไม่เอา NPC จากตรงนี้ฟ้านนี้นะครับวิ่งยาวมานี่เลยฮะที่นี่ก่อนเอาสเต็มคืนมันก็จะมีมอเตอร์เกิดระหว่างทางก็วิ่งไล่ตีมเลยนะครับยาวมาถึงตรงนี้นะโซนนี้ทั้งโซนครับจนสุดตรงนี้นะสุดนี่ก็ได้นะครับมันจะมีมอนเตอร์เกิดอยู่นะครับระหว่างทางกลับไปนะครับลองดูแมปนี้เก็บเลเวลจนถึงสักคาร์ด15แล้วกันเปลี่ยนคาร์ดแรกคุณก็กลับไปเปลี่ยนคาร์ดหลังจากเปลี่ยนคาร์ดกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เราวิ่งไปทางขวาเลยวิ่งเลยจุดเก็บเลเวลแรกของเราไปพอเราวิ่งถึงตรงนี้ปุ๊บให้ลงมาข้างล่างฮะขวาไปแมปล่างหนึ่งครับจากไฟเนอร์วิลเลจเนาะขวามาข้างล่างเลเวลมันจะอยู่ประมาณ10ไม่เกิน20นะที่ผมเคยมาตีนะครับเลเวลตัวละครอาจจะไม่ถึงประมาณ20ที่เกินนี้นะครับจากแมปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมปเก็บเลเวลที่ค่อนข้างจะไม่มีคนนะฮะน้องมอนค่อนข้างฉุกนะครับเราอย่าลืมเซฟเสาวาร์ปด้วยเปิดเสาวาร์ปด้วยเพื่อให้การเก็บเลเวลเราง่ายขึ้นนะฮะต้องมีคนกันนะปกติตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนนะครับเราสามารถตีได้เลยตรงนี้นะฮะยาวนะครับแพนโตแอนโต้แล้วก็อีตัวนี้กัมเมอร์นะครับแล้วอีตัวหนึ่งคือซิกนัทเลเวลประมาณ30ตีตรงนี้ถึงสักประมาณเท่าไหร่ดี30สักการประมาณ10เลเวลนะครับให้เราวิ่งต่อไปอีก1แมปอีก2แมปเลยราคาบัฟมันจะอยู่ประมาณรอบเราประมาณ2,000แต่ที่ซื้อบ่อยสุดก็คือซื้อเบสิกจะบ่อยหน่อยเบสิกต้องซื้อบ่อยหน่อยครับพอเบสิกมันจะกำหนดว่าต้องตีได้กี่ครั้งบัฟจะหมดนะโอเคครับหลังจากที่เราวาร์ปมาแล้ว1แมปนะฮะผมจะพาไปอีก1แมปแล้วกันแมปนี้มันไม่ค่อยมีมอนเดี๋ยวพาไปจุดเก็บเลเวลที่โคตรจะฮิตสุดๆไปเลยนะฮะอันนี้จะเป็นแมปที่ค่อนข้างไกลนิดนึงเนื่องจากมันค่อนข้างซิกแซกนะครับที่เราจะไปกันเป้าหมายที่เราจะไปกันก็คือตรงบนนี้นะเส้นทางไปอย่างดันเจียนหลังจากที่เราวิ่งเข้ามาแล้วนะครับปรับเข้ามาแล้วเราก็ยิงเปิดวาร์ปแบบด้วยนะ
ฮะเอเลการ์เด้นผมตีว่าเราวิ่งมาถึงตรงนี้เลเวล30แล้วกันนะ30แค่วิ่งขึ้นมาบนนะเราจะตีพวกนี้นี่ตรงนี้จะมีคนอยู่มีอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงพยายามหามุมตีแนะนำให้หามุมตีแล้วกันนะฮะตีอยู่ตรงนี้นะครับกับมอนเลเวล36ขึ้นไปนะผมแนะนำให้อยู่ตรงนี้ถึงประมาณเท่าไหร่ดี40 50ไปเลยก็นำ40แล้วกันครับเพื่อไม่ให้แบบมานั่งจองมอนกันเยอะเกินไปนะครับก็ปวดไปครับวิ่งไล่ปวดอย่าลืมใจความสำคัญที่หลักของการเก็บเลเวลไวคือเราต้องมีบัฟเบสซิงอยู่ตลอดเวลานะฮะท้ายเราจะมีบัฟเบสซิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นคือเราต้องวิ่งกลับเมืองไปวิ่งกลับเมืองไปซื้อบัฟอยู่ตลอดนะครับผมให้อยู่ตรงนี้ได้ประมาณ40แล้วกันนะ40ถึง45แล้วกันนะหรือถ้าใครเบื่อไม่อยากไปไหนก็ลากยาวยัง50ได้โอเคหลังจากที่เราตีซะ45เนาะ45ให้เราวิ่งไปที่วาร์ปทางขวามือนะครับมันจะเป็นหน้าดันเจียนแล้วก็เป็นโอ้โหเพิ่งเจอวิ่งไปอย่างนี้ครับเทเน็ตเชิร์ตโอเคตอนนี้เราถึงหน้าเทเนชเชิร์ตแล้วหน้าเทเนชเชิร์ตเนี่ยจะมีทางเข้าดันเจียนเลเวล50อยู่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลเวล50ปุ๊บคุณมาลงดันก็ได้ลงดัน50นี่ผมบอกเลยว่าขึ้นไวมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตีที่เก็บเลเวลไวหน่อยเกมนี้ลงดันมันจะลงได้1วันจะลงได้3ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็น NPC Warpเหมือนกันเป็นสาววาร์ปเหมือนกันนะครับให้เราวิ่งผมแนะนำที่เก็บเลเวลหนึ่งที่เป็นชั้น3วาร์ปมาวาร์ปมาที่ชั้น2ครับผมเดี๋ยวเราไปเซฟวาร์ปกันก่อนเนาะโอเคเมื่อมาถึงชั้น3แล้วนะครับให้เราวิ่งมาเดินมาแล้วกันเดินดีกว่านะมอนเตอร์ก็จะเป็นพวกนี้ฮะมอนเตอร์เลเวลประมาณ49 50ประมาณนี้อยู่ตรงนี้ถึง50เลยก็ได้หรือจะอยู่ต่อยาวๆก็ได้ตรงนี้มีข้อควรระวังหนึ่งอย่างมันจะมี NPC เดินไปเดินมารอบๆห้องนะครับพยายามอย่าไปเดินเจอมันถ้าเดินเจอมันมันจับตัวได้ผมเดินให้ดูแล้วกันนะถ้าเจอมันเลยนะมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยถ้าเจอมันจะส่งการล็อกกลับไปข้างหน้าแล้วเราก็จะเสียเลือดด้วยนะฮะเสียเลือดครึ่งหนึ่งก็คือเหมือนเราส่งเราถูกถีบกลับมาหน้าประตูนะพยายามอย่าไปถ้ามุดเจอมันจะมีข้อความเตือนก่อนสีแดงๆให้เราเดินหลบหรือเดินแอบก่อนนะฮะจะไปอยู่หน้าจอเดียวกันแมปที่เก็บเลเวลจะเป็นแมปนี้ครับในห้องตามห้องเนี่ยจะมีมอนสเตอร์อย่างที่เห็นว่าเขาก็ลงเวทกันอยู่รัวๆนะฮะถ้าคนเยอะผมแนะนำให้เปลี่ยนห้องนะเปลี่ยนแนลนะครับเปลี่ยนแนลหนึ่งตรงนี้หนึ่งห้องเนาะวิ่งวนเลยครับห้องแรกไปห้องที่สองกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่2นะครับเดินทะลุองเข้าไปนู่นข้างในนู่นก็จะเห็นได้ว่ามอนสเตอร์มันเยอะมากๆพอที่จะให้คุณเก็บเลเวลอยู่ตรงนี้ได้ยันเลเวลผมไม่รู้นะแต่พวกผมอะอยู่กันจน70เลยครับ
อยู่กันตรงนี้ยัน70เลยโดยที่ไม่ลงดันด้วยนะคือขี้เกียจลงอ่ะนะดัน50เราเป็นลงนู่น110กันเลยอันนี้เป็นห้องที่2นะไปดูห้องที่3นะห้องที่3ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับวิธีการวนของผมก็จะวนซ้ายทีขวาทีนะครับก็คือวนซ้ายแล้วก็บนแล้วก็ขวาคอเตอร์ก็จะเยอะเหมือนกันเยอะโคตรๆเหมือนกันเนี่ยดูดิเยอะไหมอ่ะเนี่ยครับมอนค่อนข้างเยอะเลยยิ่งมาเป็นตี้ยิ่งดีครับนะครับอยู่แมปนี้ยันเลเวลแล้วแต่เลยคุณจะไปลงดัน50คุณก็อยู่ถึง50แล้วก็ไปลงดัน50ก็ได้หรือถ้าเก็บเลเวลได้ก็เก็บต่อไปให้ถ้าเพลินก็ตีตรงนี้ต่อไปยัน60 70 80อะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคนี่ก็คงเป็นทริปสั้นๆแล้วกันนะผมว่ามันเป็นมันเป็นเกมเก็บเลเวลนะครับสำหรับเกม Tears of Siberia เป็นเกมเก็บเลเวลที่มีระบบ PVP ก็ต้องดูแล้วกันนะว่าชอบเล่นแบบไหนสไตล์ไหนอะไรยังไงก็ลองไปศึกษาดูแค่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ลองไปสมัครเล่นดูนะครับเกมเปิดฟรีแล้วนะฮะเปิดเป็น Open Beta แล้วสามารถสมัครเล่นได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมถูกใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะฝากช่องทางทวิตทีวีด้วยนะครับผม Facebook Fanpage ด้วยนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย